เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะน่าจะเคยได้ยินบทเพลงของเด็กที่ร้องกันว่า London Bridge is falling down my fair lady นะคะไม่เคยมีใครคิดคำหนึ่งเลยนะคะว่าความหมายของบทเพลงนี้จะเป็นอะไรก็คิดแต่ว่าเป็นบทเพลงสนุกๆของเด็กๆเท่านั้นจนกระทั่งนะคะการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งราชวงศ์อังกฤษมีคำหนึ่งที่ถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือ London Bridge is down สนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generation หรือว่า Operation London Bridge นะคะซึ่งเป็นปฏิบัติการสะพานลอนดอนล่มนี่คือรหัสลับที่แม้แต่ประสบกรณิกรในสหราชอาณาจักรเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่านี่คือรหัสลับใช้สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ควีนนะคะหรือว่าสมเด็จพระราชินีนาถเนี่ยเสด็จสวรรคตลงนะคะแล้วก็ปฏิบัติการที่ว่านี้ก็จะครอบคลุมตลอดระยะเวลารัฐพิธีนะคะพระราชพิธีพระศพของพระองค์10วันเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นวันแรกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเรียกกันว่า DJ นะคะก็คือวันของการเสด็จสวรรคตวันนี้จะเริ่มเป็น DJ บวก1ก็คือวันแรกแล้วก็นับจากวันนี้ไปอีก10วันจะเป็นพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถนั่นเองนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของปฏิบัติการสะพานลอนดอนล่มหรือว่า London Bridge is down เนี่ยนะคะมีการเตรียมกันมาไม่ใช่ว่าเพิ่งตระเตรียมกันนะคะตามรายงานระบุว่าเตรียมกันมาตั้งแต่ยุคปี1960แล้วนั่นหมายความว่าเตรียมกันมานานหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาปฏิบัติการนี้มีการปรับเปลี่ยนแผนการปรับเปลี่ยนรายละเอียดอยู่หลายต่อหลายครั้งจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะคะซึ่งเป็นรหัสลับถามว่าจะใช้เมื่อไหร่ก็คือใช้ในการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์นะคะไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศนะคะตั้งแต่เรื่องของนายกรัฐมนตรีเรื่องของหน่วยงานต่างๆบุคคลสำคัญแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อให้เตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะกับเหตุฉุกเฉินของการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถนั่นเองนะคะทีนี้นี่ไม่ใช่รหัสลับแรกนะคะของการเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูเมื่อครั้งอดีตนะคะก็มีการใช้รหัสลับที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Operation Tabridge นะคะซึ่งเป็นแผนสำหรับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธพระราชชนนีนะคะรวมไปถึง Operation Forth Bridge นะคะซึ่งเป็นแผนสำหรับเจ้าชายฟิลิปดิวค์แห่งเอดินบะระซึ่งก็เป็นพระสวามีของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นั่นเองรวมไปถึง Operation Menai Bridge นะคะเป็นแผนสำหรับเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นะคะหรือว่ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3ในปัจจุบันนี่เองและอีก1 operation นะคะมีชื่อว่า Hyde Park Corner ซึ่งเป็นแผนสำหรับพระเจ้าจอร์จที่6นะคะซึ่งก็มีขึ้นตั้งแต่เมื่อปี1952นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะว่า Operation London Bridge หรือว่า London Bridge is down นี้นะคะมีแผนครอบคลุมตลอดระยะเวลา10วันของการประกอบพระราชพิธีพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถนั่นเองวันเสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็น D-Day เป็นวันแรกถัดไปก็จะเป็น Day 1 +1 Day 1 Day 2 Day 3ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาเริ่มต้นดูกันตั้งแต่วันแรกนะคะก็คือวันนี้เนี่ยสำหรับการประกอบพระราชพิธีนะคะจะมีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยสภาสืบราชหรือว่า Accession Council นะคะที่ประชุมประกาศยกเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็คือ King Charles ที่3นะคะหรือว่ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3พร้อมกับประชุมรัฐสภาเพื่อถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ถัดมาวันที่2พระศพของสมเด็จพระราชินีนาถจะไปถึงพระราชวังบักกิงแฮมเนื่องจากว่าพระองค์เสด็จสวรรคตที่พระตำหนักบัลมอรัลในสกอตแลนด์จึงมีแผนย่อยที่ชื่อว่า Operation Unicorn ค่ะก็หมายถึงการส่งพระศพจากสกอตแลนด์ไปที่กรุงลอนดอนด้วยรถไฟแต่หากว่าภารกิจที่ว่าในวันพรุ่งนี้ไม่สำเร็จมีแผนสำรองเรียกกันว่า Operation Overstudy นะคะที่ลงพระศพจะถูกส่งด้วยเครื่องบินก็คือขนส่งทางอากาศนั่นเองถัดไปวันที่3ในช่วงเช้ากษัตริย์ชาร์ลส์จะรับการแสดงความอาลัยนะคะที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์ก่อนที่จะเริ่มเสด็จเยือนสถานที่ต่างๆในสหราชอาณาจักรก็คือจะต้องเยือนให้ครบ4ประเทศในระยะเวลา10วันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสกอตแลนด์เวลส์หรือว่าไอร์แลนด์เหนือด้วยนะคะวันที่4ค่ะจะมีการซ้อม Operation Lion หรือว่าปฏิบัติการเคลื่อนพระศพจากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังพระราชวังเวสต์มินสเตอร์วันที่5นะคะลงพระศพจะถูกย้ายไปในขบวนพิธีด้วยราชรถปืนใหญ่จากพระราชวังบักกิงแฮมไปยังเวสต์มินสเตอร์ฮอลล์โดยมีมงกุฎ Imperial State Crown นะคะจะวางอยู่บน
ลงพระศพพร้อมด้วยดอกไม้คาดว่ากษัตริย์ชาร์ลส์ที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปพร้อมกับพระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นในช่วงวันที่6ถึงวันที่9พระศพของสมเด็จพระราชินีนาถจะประทับอยู่ที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์3วันด้วยกันแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนไปสักการะพระศพที่พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เป็นเวลา3วันวันละ23ชั่วโมงนะคะพร้อมกับมีการต้อนรับแขกต่างชาติที่เดินทางไปเคารพพระศพด้วยและวันสุดท้ายวันที่10ค่ะก็จะเป็นพระราชพิธีประกอบพระบรมศพนะคะจะจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอบบี้ทั่วทั้งประเทศจะมีการสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา2นาทีในช่วงเวลาเที่ยงวันและจะมีพิธีการในโบสถ์เซนต์จอร์จที่พระราชวังวินเซอร์พระศพของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2จะทรงฝังอยู่ในโบสถ์อนุสรณ์กษัตริย์จอร์จที่6นะคะซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์ที่พระราชวังวินเซอร์แห่งนี้นั่นเองค่ะนี่นะคะรหัสรับ Operation London Bridge นะคะแล้วก็ตารางไทม์ไลน์นะคะตลอดระยะเวลา10วันต่อไปจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่กรุงลอนดอนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ